ชุดเฝ้าระวังช้างป่าพงะพบร่องรอยเลือดแดงนองเต็มพื้นดินในบริเวณป่าสวนยางภาราเขตบ้านนายาวนายกอบตท่ากระดานส่งทีมอาสาชุดเฝ้าระวังช้างป่าร่วมทหารพรานที่1306อนุรักษ์ตามรอยพร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนชาวบ้านวันช้างที่ได้รับบาดเจ็บจะเครียดและเข้าทำร้ายคนนายสัทวีกุลสารี หรือนายยกอ้วนนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดานประสานผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านแจ้งประชาสัมพันธ์เตือนชาวบ้านงดออกกลิดอยางในค่ำคืนนี้แต่ถ้าออกไปแล้วให้ระมัดระวังช้างป่าที่ได้รับบาดเจ็บอาจเข้าทำร้ายได้หลังรับแจ้งจากร้อยเอกสุระโสรักนิด ผู้บังคับการกองร้อยทหารพรานที่1306ว่าพบร่องรอยเลือดแดงไหลเป็นทางคาดว่าช้างป่าได้รับบาดเจ็บและอาการค่อนข้างจะหนักเมื่อช่วงเย็นนายัพทวีกุลสารีหรือนายยกอ้วนส่งทีมอาสาชุดเฝ้าระวังช้างป่าของอบตอท่ากระดานร่วมกับทหารพรานที่1306เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ชุดเคลื่อนที่เร็วกำนันผู้ใหญ่บ้านสอบตอปพออร ทำการเฝ้าระวังเพื่อผลักดันช้างป่ากว่า20ตัวให้ข้ามถนนบริเวณบ้านนายาวบ้านคลองเตยตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อจะให้กลับเข้าไปในคูกันช้างจนพบ่ํามาจนถึงกลางดึกขณะที่ลาดตะเวนพบว่ามีร่องรอยเลือดแดงฉาดของช้างป่าไหลนองเต็มพื้นบริเวณป่าสวนยางพาราบ้านนายาว ทหารพรานที่1306เจ้าหน้าจนที่ทุกหน่วยร่วมตรวจสอบพบว่ามีต้นยางหักโคน่นมีร่องรอยเลือดและรอยตีนช้างป่าไม่ทราบจำนวนเมื่อตรวจสอบบริเวณโดยรอบจึงคาดว่าช้างป่าเมื่อช่วงเย็นอาจมีแตกโขงแล้วแยกออกมา3-4ตัวและบังเอิญอาจมาพบช้างป่าอีกกลุ่มจึงเกิดการต่อสู้กันเองเพื่อแย่งพื้นที่หากินเพราะเลือดไหลเป็นทางและกองบนพื้น ที่ดูว่าช้างป่าน่าจะได้รับบาดเจ็บค่อนข้างหนักทางด้านนายรัพทวีกุณสารีหรือนายกอ้วนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดานร้อยเอกสุระโสรักนิดผู้บังคับการกองร้อยทหารพรานที่1306จึงให้ทุกหน่วยที่ร่วมบูรณาการหยุดปฏิบัติการให้กลับมาพักรอดูสถานการณ์ที่จุดบ้านนายาวก่อนหน้า ก็มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนชาวบ้านไปแล้วทั้งนี้นายกอ้วนคำนึงถึงความปลอดภัยของชาวบ้านและเจ้าหน้าที่อาสาทุกหน่วยช่วงนี้เป็นฤดูเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรช้างป่าจึงออกมานอกคูกันช้างกระจายออกหากินไปทั่วรวมถึงเป็นช่วงที่ช้างป่าจะมีอาการตกมันซึ่งพรุ่งนี้จะร่วมทุกหน่วย ในการค้นตรวจสอบพื้นที่อีกครั้งเพื่อวางแผนติดตามช้างป่าที่ได้รับบาดเจ็บเพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลรักษาต่อไปสลาวุธบุญสร้างภาพข่าวสุกันวริสุวรรณรายงาน